แกนนะครับวันนี้สิมารีวิวพินนะครับพินโป่งไฟฟ้านะครับเป็นโป่งไฟฟ้าเป็นไฟฟ้ารุ่นใหม่ครับนี่ครับเป็นเป็นยังล่ะเป็นภาคไฟฟ้าของดับเบิลนะครับดับเบิลครับเป็นฐานอะคูติกนะครับคือมีลำโพงพร้อมครับครับเหลี่ยมๆข้างในครับมีลำโพงในตัวนะครับเป็นโป่งไฟฟ้าที่มีลำโพงในตัวนะครับเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้ครับคือออกจากลำโพงเครื่องนึงออกจากตัวพินเครื่องนึงครับเสียงที่ได้ยินนะครับที่ฟังไปเมื่อกี้นะครับน่าความพิเศษของพาวเวอร์ไฟฟ้าตัวนี้ก็โอ้สุดยอดเลยครับมีทั้งดีเลย์ครับมีดีเลย์มีคอรัสมีรีเวิร์บนะครับมีสิบภาคที่เป็นเอฟเฟกต์นะครับจะมีดีเลย์คอรัสรีเวิร์บนะครับที่มีเอฟเฟกต์อยู่ในตัวนะครับสามารถปรับได้พร้อมครับว่าเขาเสียเกณฑ์สำใดนะครับพิเศษตัวนี้นะครับจะรับเสียงจะรับสัญญาณเสียง2อย่างนะครับก็คือ1เป็นเปียโซนะครับเปียโซแบบใดวะสิเปียโซคล้ายๆแบบนี้ครับอยู่ใต้เซดเดิลตัวนี้ครับอยู่ในบิทนะครับใต้เซดเดิลแล้วก็2ก็คือเป็นไมโครเคอนเดนเซอร์นะครับอยู่ด้านในนี่ครับติดๆกับตัวเครื่องนะครับจะเป็นมีไมโครเคอนเดนเซอร์ครับเวลาเฮามิกเฮาจะมีตัวนี้เขาจะมีไมค์ครับนี่ครับสามารถเปิดโมเมนต์เปิดสามารถปรับความแรงของไมค์ได้ครับนี่ครับว่าจะอยู่ระดับใดนะครับเวลาเฮากด select ก่อนครับกด select คือเลือกนี่ครับมันจะขึ้นไฟสีฟ้าแบบนี้นะครับกดกลับก็คือกดตัวปุ่มคอนโทรลตัวใหญ่นี่ครับปึ๊บมันสีเหลืองก่อนเลยอันนี้ก็คือเป็นเอาท์พุตแล้วครับ
วอลลุ่มของเอาท์พุตที่จะให้เสียงออกลำโพงนี่ดังขนาดใดออกกับแจ็คขนาดใดครับนี่เก็บน้ำเสียบด้วยครับนี่เรียกว่าเสียงดังแล้วโอ้ตื่นเต้นแฮงครับผมจะเคยเล่นให้กันว่าโอ้มันขนาดนี้เลยทีเดียวนะครับตัวนี้ติดตั้งยากจังเลยครับเพราะว่ามันเป็นระนาบนะครับแต่ตัวพินนี่มันเป็นโค้งนะครับแต่ค่อนข้างติดตั้งค่อนข้างยากนะครับจากรุ่นอื่นๆที่เคยติดตั้งมานะครับเพราะว่าสายนี่มี3เส้นครับในนี่สายแรกคือเปียโซสาย2นี่คือไม้สาย3นี่คือเอาพุทครับโอ้สายนี่เก็บยากเหลือเกินยังเลยครับในความพิเศษเดี๋ยวผมจะแนะนำสำนีก่อนนะครับเดี๋ยวจะรีวิวยังละเอียดยิบหนีเดี๋ยวอีกคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าตื่นเต้นเนี้ยครับเพิ่งลองเพิ่งได้ลองเลยครับนี่เสียงค่อนข้างจะดังครับแล้วผมปิดด้วยนะครับอันนี้คือปิดแล้วครับอันนี้คือเสียงเป่าๆอย่างตัวพีนครับนี่เห็นปะไฟบ่มีแล้วครับนี่คือดับแล้วรีวิวปล่อยฝาดครับเมืองตัวพินเนอร์ก่อนครับนี่ครับลวดลายสละสลวยนะครับเป็นแบบคึมคึมคำคำปันปานอย่างน้อยพินโป่งไม้ขนุนไม้บะหมี่นะครับไม้บะหมี่ทั้งตัวค่ายพินเกียรติขวัญนะครับอันนี้ครับเจ้าของอยากได้ซื้อครับซื้อตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้มันติดโลโก้ครับนะครับเตือนเตือนแห้งแล้วโกเพื่อนที่ไทย3สาย15เฟสนะครับพร้อมรอดอิเล่เป็นตัวนี้เป็นฟิกเกอร์บอร์ดใหม่พยุงครับพยุงดำนะครับบอเป็นอีโบนีนะครับเป็นไทยรถบูดนะครับไม่ใช่อีโบนีบิดก็กันครับเป็นพยุงดำนะครับครับความหนา 2.5 ประมาณ 6.5 เซนนะครับนี่ความหนาเป็นบุกแมตครับไม้เป็นบุกแมตเป็นพินโป่งแบบประกอบนะครับในน้ำก็นี่ครับคือสีหัวจักรก็แล้วครับในสีของพินกันก่อนพินครับที่นี่เปิดท่านอะคูติกมาครับปั๊บนี่วอลลุ่มอยู่ที่เที่ยงนะครับนี่คือคืนหนึ่งเสียงจะไม่ค่อยยินแต่เล่นอีกนิดนึงครับนี่หมดแล้วครับดีเลยถ้าสามารถปั๊บได้ครับดีเลยฟังสนิทกันกับคลิปนี้
านี่ครับว่าหนึ่งนี่ครับวิธีการฟีดแบ็กนี่ครับจะมีฟีดแบ็กบางครับถ้าเปิดจำครับนี่ครับเปิดจำนะครับลงนี่ครับนี่ลงหน่อยนะครับเพราะว่าลำโพงกับไมค์นี่ครับอยู่ใกล้กันเลยดิถ้าเขาบ่อยากให้หัวเขาก็ปิดไมค์ครับเขาพอนไมค์นี่ครับไมค์เปิดไลท์เขาพอนไมค์ลงเอาการใช้งานเดี๋ยวไปเมืองอีกคลิปหนึ่งแล้วกันครับแต่คลิปนี้มันยาวแล้วขอบคุณครับที่รับชม